ก็ยอมรับจริงๆว่าโรงเรียนนั้นเขาพร้อมกว่าเขาเก่งมากเลยก็เขาก็เลยชนะไปก็ชื่นชมอะค่ะในความสามารถของเขาแล้วความพร้อมของเขาด้วยการที่เราแพ้คนเก่งแล้วเรายอมรับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วสู้ใหม่ค่ะครูเทียมบอกว่าเต้นเยอะไปเต้นเยอะไปมาดูนักร้องเห็นแล้วชอบเหมือนก็ถูกสร้างให้เป็นนักร้องดูการแต่งตัวจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้เห็นเรื่องการเอาพื้นบ้านมาผสมผสานกับสามคนในขนาดนี้สวยครับยอมรับว่าสวยยอมรับว่าสวยแต่ครั้งนี้ดูโดนอุ้มเนี่ยความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยไม่อยากให้เต้นเยอะจนมากมันต้องเอื้อกันระหว่างเสียงกับท่าเต้นการร้องกับการเต้นต้องเอื้อกันไม่มีจำเป็นต้องเต้นเยอะสื่อสารแค่บางท่อนนะครับเหมือนขึ้นต้นแรกเนี่ยจำเป็นแล้วไม่ต้องเต้นเลยก็ได้เพราะเสียงมันจะแกว่งไปกับการเต้นมันจะพะวงไม่รู้ค่ะกลัวแพ้ใส่เต็มแม็กจะทำให้ดีที่สุดหนูเอาเต็มเลยมาจากเวียงป่าเป้าแล้วฉันไม่ยอมขย่าวใหญ่เลยกันนั้นด้วยความที่เป็นสาวเหนือเนี่ยมีการแบบว่าเอ็นเอียงไหมว่าชื่นชอบเพลงเหนือเป็นพิเศษก็ชอบเหมือนกันค่ะก็เพลงทั่วไปเพลงภาคกลางภาคอีสานเพลงใต้ก็ชอบแต่เพลงเหนือเนี่ยมันเป็นเพลงของเราของเราก็ภูมิใจนิดนึงว่าเนี่ยภาคเหนือของเราก็มีดนตรีเป็นของเรานะมีท่วงทำนองที่เป็นของเราเป็นสาวเหนือพี่โน้ตชอบเพลงเหนือถูกต้องแล้วและก็อีกหนึ่งอย่างคือเขาช่วยกันสานต่อวัฒนธรรมทางเหนือด้วยเห็นแต่รูปร่างอ่อนแอนอ่อนแอนนี้นะพี่โน้ตนึกถึงภาพที่เขารำสวยไหมต้องสวยดินี่คนตัวเล็กๆเนี่ยรำสวยเออพูดถึงรำเห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกฝังด้วยจริงหรือเปล่าใช่ค่ะก่อนจะร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นอายุประมาณ 4-5 ขวบคุณพ่อเริ่มให้หัดตำดาบฟ้อนดาบฟ้อนดาบแบบทางเหนือและอะไรอีกหลังจากนั้นก็มีฟ้อนสาวไหมค่ะเป็นการประยุกต์เอาการถักทอผ้าไหมของคนพื้นเมืองมาเป็นท่าสาวไหมแก่ไหมแก่ไหมสาวไหมสาวไหมไม่ถึงกับการที่ทอไหมสาวเส้นไหมเอาการทำไหมเนี่ยเอามาประยุกต์เป็นท่ารำอันนี้ของทางเหนืออยู่แล้วแล้วมีอะไรอีกลูกมีฟ้อนผางประทีปค่ะผางประทีปผางประทีปที่เขาจุดเวลาลอยกระทงอย่างนี้หรือเปล่าผางผางไอ้นี้ป่ะใช่ค่ะใช่แบบนี้ใช่ไหมเขาเรียกผางเนี่ยนะผางประทีปแล้วอย่างนี้ก็คือถืออยู่กับมือแล้วรำใช่ค่ะไหนก็มีมาอุปกรณ์จะให้น้องหนิมรำสักหน่อยหนูโชว์เดียวไม่ต้องห่วงลูกมีไฟอยู่อันโน้ตเป็นคนมีไฟไม่ต้องบ้าบ้าบ้าแล้วไม่น่าคุยเรื่องแค่นี้อ่ะเดี๋ยวจุดให้หน่อยผมอะไรที่ผมจะแต่ว่าพี่โน้ตไม่สูบบุหรี่แล้วนี่ผมไม่สูบแต่ว่ายังพกไฟแช็กอยู่ก็น่าปลื้มนะคะครับผมไม่จุดมาว่านี่ยังอนุรักษ์สูบคนสูบบุหรี่หนึ่งมวนค่ะอายุจะสั้นไปหนึ่งวันค่ะแต่ถ้าคนหัวเราะหนึ่งครั้งอายุจะยืนไปหนึ่งปีค่ะดังนั้นคนที่ยังเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็สูบไปด้วยหัวเราะไปด้วยมันได้ช่วยมันจะช่วยนะแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีผมพูดผมเป็นตลกผมเป็นตัวโจ๊กอ่ะเดี๋ยวมาโชว์ดูน้องหนิมโชว์นะคะถึงความสามารถนะคะรำผางประทีปค่ะครับพี่ส้มร้องไหมค่ะโถแม่คุณไฟใกล้มอดมาถึงเราแล้วไฟมอดไฟมอดโถแม่คุณธรรมชาติยังรู้เลยดับละครับก็เอาแบบเกะกะเอามานี่ดีกว่าผมว่าคุณไปลำเปิดขวดเบียร์ดีกว่าโอ้พี่อย่าพูดอย่างนี้เลยทำไม่ได้หรอกโอ้โหแล้วน้องหนิมทำไม่ทำคือไหนเท้าส้นสูงอีกแล้วก็ไม่รู้จักท่าจับทางไอ้วางดีไม่ดีก็ไฟลนแขนไม่แล้วอ่อนช้อยมันดูเหมาะดูเจาะไปหมดโอ้โหสุดยอดสุดยอดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ชีวิตเป็นไงเปลี่ยนแปลงไปทางด้านไหนบ้างก็เปลี่ยนแปลงไปมีคนรู้จักเรามากขึ้นค่ะเราได้ร้องเพลงในฐานะของศิลปินซึ่งเป็นความฝันที่ฝันมานานละเราเคยหัดร้องเพลงของศิลปินท่านอื่นแล้ววันนึงเรามีเพลงเป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากแล้วก็มากไปกว่านั้นเวลาเรากลับบ้านไปเนี่ย
พี่ป้าลุงป้าน้าอาก็จะมาหาแล้วมาบอกว่าภูมิใจในตัวเรานะที่เราเป็นคนที่ได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมของบ้านเราขอบคุณที่ไม่ทิ้งแค่นี้หนูก็ดีใจค่ะโอ้โหปรบมือปรบมือให้น้องหน่อยตอนนี้น้องหนิมยังเรียนอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เรียนอยู่ม.กรุงเทพค่ะอยู่ชั้นไหนแล้วอยู่ปี4คณะนิเทศศาสตร์ค่ะนิเทศศาสตร์เอกอะไรอ่ะเอกโฆษณาค่ะโฆษณาโอ้ปรบมือปรบมือให้น้องหน่อยแล้วได้อะไรจากการมารายการชิงช้าสวรรค์ก็ได้ความภาคภูมิใจที ที่เพลงลูกทุ่งที่เราชอบเนี่ยยังมีผู้ใหญ่เห็นความสำคัญยังมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ให้การสนับสนุนเพลงที่เรารักเราชอบให้ยืนอยู่สืบต่อไปแล้วก็อยากจะขอบคุณรายการชิงช้าสวรรค์ที่ยืนหยัดเพื่อเพลงลูกทุ่งมานานแล้วก็ทำให้หนูเนี่ยตั้งแต่เริ่มร้องเพลงมาหนูก็เริ่มร้องเพลงมาพร้อมกับรายการนี้ขอบคุณที่ทำให้หนูได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในทุกครั้งที่ออกอากาศหนูจะนั่งดูแล้วหนูจะฟังคอมเมนต์จะได้ความรู้จากอนุได้ฟังเพลงใหม่ๆจากพี่ส้มก็ขอบคุณมากอะค่ะเป็นสิ่งที่ท่านนึกถึงเพลงลูกทุ่งเนี่ยต้องนึกถึงชิงช้าสวรรค์ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณด้วยและนี่ก็คือหนึ่งศิลปินนะคะที่จัดให้อยู่ในหอเกียรติยศของเราค่ะน้องหนิมครับภูมิใจมากค่ะน้องหนิมค่ะและก็นี่เลยครับเรามอบไปนะครับชุดเครื่องนอนโตโต้ครับไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้มอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 5,000 บาทค่ะครับผมค่ะน้องหนิมยังไม่ไปไหนนะคะยังมีบทเพลงเพราะๆนะคะจากสาวเหนือนะคะแต่อีกแต่ก่อนนะคะมาฝากแบบเต็มๆเพลงค่ะในช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์นะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะชิงช้ามาโชว์ก็จะพบกับน้องจุ๋ยนะคะแล้วก็โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์จะมีโชว์ดีๆมาฝากเราอีกแล้วค่ะทางที่ดีคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะรอสักครู่ค่ะชุดเครื่องนอนโตโต้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าAJ DVD Home Theater ไทยประกันชีวิตกะทิพาสเจอร์ไรส์และกะทิ UHT ตราอร่อยดี Camilla Baby Two Way Powder Bright กับผู้สู่รายการชิงช้าสวรรค์เทเตอร์ค่ะกับสัปดาห์สุดพิเศษนะคะกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอกและน้องหนิม AF นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะประสบความสำเร็จมากๆนะคะเป็นนักร้องนำนะคะรุ่นแรกของรายการชิงช้าสวรรค์เลยเธอมาจากโรงเรียนเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็มาพร้อมกับนักดนตรีนะคะแล้วก็แดนเซอร์จากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์นะคะจากจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีดีกรีนะคะเป็นถึงแชมป์ออฟเดอะแชมป์เลยเมื่อรุ่นพี่จากรุ่นแรกนะคะมาเจอแชมป์ออฟเดอะแชมป์ความสุขสนานจะเป็นอย่างไรเราเก็บเบื้องหลังมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงนี้ค่ะโอ้โหบางกอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้หมูเฮาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชูปถัมภ์วันนี้หมูเฮาจะมาแสดงร่วมกับพี่หนิม AF ที่โรงละครอักษราขอแปลหน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพวกเราโรงเรียนมีแปลด้วยครับวันนี้พวกเราดีใจมากที่ได้มาแสดงร่วมกับพี่หนิม AF ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ค่ะแล้วน้องคนนั้นทำภาษามือหรือภาษาอะไรกันครับค่ะเดี๋ยวเฮาไปถามพี่หนิมกันเลยดีกว่านะคะว่าเฮาได้ไปแสดงร่วมกับพี่เปิ้ลในบทเพลงอย่างห้องค่ะตามน้องๆมาเลยครับตอนนี้เราก็ได้อยู่หน้าห้องพักของพี่หนิมแล้วค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะเจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอแล้วครับน้องหนิม AF ค่ะตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับพี่หนิมแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามกันนะคะว่าวันนี้พี่หนิมเตรียมเพลงอย่างมาห้องห้องค่ะจ้าสวัสดีเจ้าน้องหนิมคนึงพิมพ์เจ้าถ้าเป็นปีของน้องๆมันก็จะเจ้าก็วันนี้เอาเพลงได้กอแต้อี้มาห้องแล้วก็เพลงแววเสียงซึ้งเจ้าก็ต้องขอฟังเนื้อฟังตัวขึ้นน้องๆเนี่ยมาเป็นแดนเซอร์คือตัวจะได้งามๆเหมือนบนเวทีเนาะมีฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยนะครับค่ะไหนๆนะคะเฮาก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะเฮาก็ขอฝากภาษาเหนือวรรณคำไว้นะคะซึ่งก็คือคำว่าเติ๊กเติ๊กมัน
แปลว่าอย่างอะเจ้ามาเติกนะเจ้าในภาษาเหนือนะเจ้าแปลว่าเกะกะเจ้าอ๋อที่แท้ก็แปลว่าเกะกะนั่นเองล่ะครับค่ะไหนเพื่อนเพื่อนลองแสดงสถานการณ์ให้ดูสักหน่อยสิคะเฮ้ยจะมาเติกกันที่หยังโอ้ถูกต้องเลยค่ะเกะกะมากแต่ว่าเกะกะได้สวยมากเลยนะคะแม่มาร้องเพลงแล้วยังมาสอนภาษาเหนือให้อีกล่ะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณพี่หนิมมากเลยนะคะสำหรับช่วงหัวประกอบช่วงนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะแต่ว่านี่ภาษาอะไรน้องเพลงไม่รู้ค่ะเอ้าว่าทำไมไม่รู้ทำได้ไงเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำทำไมไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ภาษามือหรอไม่ใช่ค่ะแล้วภาษาอะไรอ่ะก็ไม่รู้อีกเหมือนกันอ่ะปวดหัวอ้าวงงกับน้องจริงๆยังไงแฟนๆน้องหนิมและน้องๆทุ่งเสลี่ยมห้ามพลาดช่วงหน้านะครับแต่ตอนนี้เราไปชมเรื่องรักตลาดน้ำกันก่อนครับ